สัมภาษณ์งานไฟเดี๋ยวเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมแอป CLUB789 เล่นง่ายได้จริงต้องแอป CLUB789 แอดไปกันเยอะๆนะครับผมอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้านะครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณอู๋จุนไฮเอ็นมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับทำไมถึงเลือกมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งครับเหี้ยอะไรวะทำไมพี่เขาโหดจังเลยพี่ตายยังฮะทำไมถามงี้อ่ะยังครับยังไม่ตายตายแล้วจะมานั่งคุยแบบนี้ได้เหรอแปลกๆนะคุณนิสัยของคุณอู๋จุนเนี่ยเป็นยังไงครับนับวันยิ่งปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแล้วบริษัทกูจะดีขึ้นไหมเนี่ยก็ดูแต่ละคนสิพ่อมึงตายด่าผมทำไมครับคุณไม่เต็มใช่ไหมครับใช่ฮะไม่ขัดคำถามอะไรผมหน่อยหรอครับยอมรับซะงั้นเวลาคุณอู๋จุนปวดขาเนี่ยคุณอู๋จุนจะร้องยังไงครับอาฮีอาฮีอันนี้กวนตีนผมหรือเปล่าครับแล้วทำไมอยู่ๆถึงคุณอยากมาทำงานกับบริษัทเราครับตอนแรกก็เห็นทำ YouTube ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันมีโรคระบาดครับทุกคนอ๋อโอเคละผมเข้าใจเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยมาทำงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๋งเยอะครับเพราะเงินมันดีแล้วคุณอู๋จุนมาสมัครงานครั้งเนี้ยอยากเข้ามาทำตำแหน่งอะไรครับสร้างยานจะบ้าหรือไงครับบริษัทเราไม่ใช่ NASA มาสร้างยงสร้างยานอะไรกันอ่ะแล้วอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับวันละ15,000วันละ15,000 30วันก็ 450,000 บาทโอ้โหนี่ซื้อบริษัทผมได้เลยนะเนี่ยตามเป็นไรอ่ะเวลาว่างคุณอู๋ชอบทำอะไรครับนอนนอนทั้งวันเลยอ๋อนอนทั้งวันเลยคงขยันแหละเนาะโอเคครับขอจบการสัมภาษณ์งานเพียงเท่านี้นะครับแต่ละคนมาสมัครงานปิดบริษัทดีกว่ามั้งกูสัมภาษณ์งานไฟเก๋ไก๋สไลเดอร์มาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๋งบริษัทตั้งหวังเจ๋งขอเชิญคุณเก๋ไก๋สไลเดอร์มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับสบายดีค่ะยังไม่ได้ถามครับรีบจริงๆนะคุณคุณเก๋ไก๋ชอบสีอะไรมากที่สุดครับสีธัญญานี่กูจะรับคนบ้าเข้าบริษัทแล้วเนี่ย ติดตลกนะคุณเป็นยังไงบ้างครับมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๋งหนาวเอ้าหนาวเหรอครับเลขาเลขาไปลดแอร์ลงสิพี่เก๋เขาหนาวประธานครับประธานคะแต่ออฟฟิศเราไม่มีแอร์นะคะมีแต่พัดลมลืมไป ขอโทษนะครับพอดีบริษัทเราประหยัดไฟเลยถอดแอร์ทิ้งที่จริงไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ คุณเก๋ไก่ชอบประธานบริษัทแบบผมไหมครับชอบอุ๊ยแล้วคุณเก๋ไก่มาที่บริษัทตั้งหวังจริงเนี่ยคุณเก๋ไก่ชอบตำแหน่งอะไรครับชอบนอนหนังมันน่าเจ๋งไหมล่ะบริษัทกูเก๋ไก่ชอบดูหนังอะไรครับหนังไก่ตลกไปเรื่อยคุณเก๋ไก่อยากมาเริ่มงานตอนไหนครับตอนพร้อมครับแล้วพร้อมตอนไหนครับไม่รู้จะได้สาระอะไรไหมว่าวันนี้แล้วคุณเก๋ไก่เนี่ยอยากได้ค่าแรงเดือนละเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจะบอกคิดเลยโอเคครับแต่ว่าบอกตอนนี้ดีกว่านะครับถามใหม่เอาค่าแรงเท่าไหร่ครับ1 ล้าน1 ล้านเลยเหรอครับล้านเลยครับพี่ลองดูงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยของเราเนี่ยหนักมากนะครับคุณเก๋ไก่จะทำไหวไหมครับสู้ให้สุดๆไม่มีคำว่าเหนื่อยงั้นดีเลยครับสุดยอดมากแต่ค่าแรง1 ล้านเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับ นี่ผมคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าคุณเก๋ไก่เนี่ยจะเรียกเงินเดือนเยอะขนาดนี้ก็เข็มขัดมันอาจจะสั้นเกินไปนะคะเลยคาดไม่ถึงใช่ครับเข็มขัดผมมาสั้นไปสงสัยต้องไปซื้อใหม่มันคนละคาดกันตลกไปเรื่อยโอเคครับคุณเก๋ก่อนที่เราจะไม่ได้อะไรไปมากกว่านี้ผมขอจบการสัมภาษณ์งานเพียงเท่านี้นะครับกลับบ้านไปรอรับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเลขาผมจะโทรให้มาเริ่มงานหรือไม่โทรก็ได้วะค่าแรงได้1 ล้านขอบคุณครับบริษัทตั้งหวังเจ๋งขอเชิญพระบิดามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับพระบิดาเนี่ยรู้จักบริษัทตั้งหวังเจ๋งมาจากช่องไหนครับนี่ช่อง8อ๋อช่อง8กูไปอยู่ช่อง8ตั้งแต่ตอนไหนวะอันนี้ต้องขอถามข้อมูลส่วนตัวหน่อยนะครับผมไม่ทราบว่าอนุญาตหรือเปล่าครับไม่อนุญาตก็ท่านมาสัมภาษณ์งานกับบริษัทผมผมก็ต้องถามข้อมูลสิครับได้ถามแต่ว่าตอบในสิ่งที่ควรตอบโอเคครับคอยไปกันได้หน่อยคิดนานไหมครับกว่าจะมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทตั้งหวังเจ๋งเนี่ยก็ไม่นานกว่านานเอ้าก็ไม่นานก็นานสรุปนานหรือไม่นานวะท่านป่วยทางจิตหรือเปล่าครับไม่มีไม่ป่วยทางจิตอ่ะไม่มีก็ไม่มีท่านพระบิดามีความสามารถอะไรบ้างครับฟื้นขึ้นมาใหม่ตายแล้วฟื้นมาใหม่เลยเหรอท่านอะไรกันครับเนี่ยท่านว่าหน้าตาผมหล่อไหมครับก็ไม่รู้บอกไม่ได้แม่ถ้าบอกว่าหล่อเนี่ยรับเข้าบริษัทเลยนะท่านพระบิดาเนี่ยชอบทำอะไรมากที่สุดครับในชีวิตประจำวันสี่กันฮะอะไรนะครับสี่กันไม่ได้นะท่านพระบิดาแม่งของจริงว่ะใครบอกอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรเสียกได้ยินอีกเสียใส่ทำไมมาแสกแล้วนั่นจัง
คุยกับใครอ่ะท่านคิดยังไงกับลุงตู่ครับไล่มันออกอุ้ยสุดยอดไปเลยครับท่านผมชอบท่านกันตรงนี้แหละแต่ให้ผมมากินเสลียดเนี่ยผมไม่เอานะแต่ว่าท่านพูดแบบนี้เนี่ยท่านไม่กลัวโดนอุ้มเหรอครับท่านร้อนกูว่าละพูดไม่ทันขาดคำเลยนะกูก็ไม่น่าไปถามท่านแบบนั้นเลยปารัตนาอีกแล้วทำไมเขาต้องมาบริษัทกูด้วยวะจะรอดไหมเนี่ยบริษัทกูปีนี้มีแต่คนดีๆมาทั้งนั้นลองเรียกเขามาสัมภาษณ์ดูแล้วกันบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญป้ารัตนามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับป้ามาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับไม่ต้องมาสั่งสั่งไม่ได้ซะด้วยแล้วป้ารัตนาอายุเท่าไหร่ครับต้องถามกูหรอกก็มาสัมภาษณ์งานมันก็ต้องถามอายุบ้างสิมาต่อละคนว่าแต่ป้ารัตนาเนี่ยคิดว่าหน้าตาผมหล่อไหมครับมึงเป็นควายอ่ะป้าเล่นกูแล้วจะสั่งป้าใจเย็นครับป้าเฮ้ยจะรอดไหมวันนี้ป้ามาสมัครเป็นแม่ครัวไหมครับจะได้ตำส้มตำให้ผมกินผมชอบมากตำหน้ามึงแหละจะทำผมทำไมล่ะครับป้ากูว่าด่ากูทั้งวันแน่ไอ้ควายน่าดีนะหลบทันไม่ได้กินผมหรอกครับไอ้ควายโดนเต็มๆเลยดอกนี้เรียกคนมาสัมภาษณ์งานผิดคนละมั้งกูนี่จะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวนะป้าผมเนี่ยต้องพูดคำนี้หิวข้าวจังวะมึงก็แดกขี้ไปสิโอเคเดี๋ยวผมไปกินขี้จะบ้าเหรอป้ามันกินไม่ได้เป็นยังไงบ้างป้าเหนื่อยแล้วนะอะไรอะป้าผมเนี่ยต้องเหนื่อยกูจะแหกปากครับครับก็ได้เลขาเนี่ยคัดคนดีๆมาว่าแต่คนดีๆเขาไม่มาบริษัทกูหรอกแต่ว่าดูไปดูมาเนี่ยป้ารัตนาก็สวยเหมือนกันนะครับจ้าขอบคุณมากนะที่พูดดีๆกับเราอย่างนี้ขอชมก็สวยเนี่ยพูดดีเลยนะไปนอนไหมครับป้าป้ารัตนากลัวว่าจะไม่ได้ทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจงหรือเปล่าครับไม่กลัวเลยเลยพระสงฆ์เขาสอนเราอ๋อโอเคครับแม่หลังๆมาเนี่ยป้าพูดเพราะนะครับผมเริ่มรักป้าละไอ้ควายอ๋อหัวใจจะวายไอ้ควายชัดและด่ากูเลยเพิ่งชมป้าสาวไว้วันนี้โคตรรักเลยขาเลยวันนี้นานๆทีจะเจอทีบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณน้ำหนึ่งอาจุม่ามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับแค่ชื่อก็น่ารักแล้วงานไงมาแล้วมาแล้วแนะนำตัวได้เลยนะครับพี่นะคะชื่อน้ำหนึ่งนะคะว่าแต่ทำไมถึงมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งได้ครับเพราะว่าทัชชี่มันแกล้งค่ะใครอะครับทัชชี่ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจสนใจแค่เราสองคนก็พอนะครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะจีบใครก็จีบไม่ติดปกติบริษัทเราเนี่ยจะรับคนแค่อายุไม่เกิน23นะครับเกินมา5ปีแล้วทุกคนอ๋อสำหรับคุณไม่เป็นไรครับรับได้ไม่มีปัญหานี่เขาจะว่ากูบ้าหญิงบอกว่าคุณอาจูม่าชอบกินอะไรมากที่สุดครับชอบกินชาได้ละค่ะเฮ้ยใกล้เคียงกับผมเลย ผมชอบสูบซาหยอกครับหยอกอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับถึงผมจะบ้าผู้หญิงก็เหอะแต่เรื่องเงินเดือนเนี่ยผมให้คุณได้แค่เดือนละ 5,000 นะครับพี่พอใจไหมครับพอดีบริษัทเรางบหมดเยอะที่สุดแล้วอ่ะคอยโล่งใจหน่อยแบบนี้แล้วพี่เห็นหน้าประธานบริษัทอย่างผมครั้งแรกเนี่ยรู้สึกยังไงครับเป็นคนแบบสุภาพบุรุษแบบสุภาพบุรุษสุดท้าเทพอ่ะทุกคนผู้หญิงแบบไหนมาก็พูดแบบนี้ครับอยากขี้เหร่อ่ะอยากนิสัยไม่ดีป่ะว่าแต่รู้จักช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งมั้ยครับจะว่าผู้ไม่รู้จักอ่ะเนาะนี่แหละนะช่องไม่ดังน้องๆก็ช่วยกด Subscribe พี่เลยนะครับแล้วคุณน้ำหนึ่งชอบผู้ชายแบบไหนครับโอป้าอ๋อมาถึงหน้าผู้เหมือนเกาหลีโอป้ามีบ้างเห็นแต่ผู้หญิงอ้าวเฮ้ยคุณเป็นใครออกไปก่อนครับออกไปก่อนคนจะสัมภาษณ์งานใครปล่อยเข้ามาวะไม่รู้เป็นใครอยู่ๆดีๆก็มาน้องๆรู้จักก็บอกหน่อยนะครับเขาเป็นใครอยู่ๆเข้ามาเอาดีๆนะครับคุณอาจูม่าชอบผู้ชายแบบไหนคนที่จะเป็นแฟนได้จะต้องไม่เจ้าชู้ค่ะเฮ้ยตรงกับผมหมดเลยจริงๆนะครับแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้เอ้าทำไมคุณยังไม่ไปอีกอ่ะมายุ่งอะไรเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์งานกันเห็นไหมเนี่ยถ้าคุณเข้ามาอีกรอบอีกนะอ้าวเลขาโทรมาไหมวะฮัลโหลครับใช่เลขาสัมภาษณ์คุณน้ำหนึ่งอัจจุมาอยู่มีอะไรครับผู้ชายเมื่อกี้คือแฟนเขาเฮียแล้วทำไมโทรมาบอกตอนนี้วะขอโทษครับตามสบายเลยครับเข้ามาตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมมานะครับผมมีธุระนอกบริษัทสวัสดีครับสัมภาษณ์งานไฟบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญสไปแล็บไทยมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับน้องสไปทำไมถึงมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งครับที่นี่พี่ได้เงินล้านพี่จะเอามันไปฝากเธอนั่นไงติดสาวซะแล้วว่าแต่สาวๆของน้องสไปเนี่ยสวยไหมครับอย่ามายุ่งละกันเดี๋ยวเจอกันซุ่มกันลูกซองโหดซะด้วยอ่ะไม่ยุ่งก็ได้แล้วเห็นหน้าตาประธานบริษัทตั้งหวังเจงครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงครับเหมือนกับโจร
ไม่น่าไปถามเลยกูแม่มาว่าคนอื่นแบบนี้คิดว่าตัวเองหล่อมากมั้งแน่นอนหล่อก็ได้แต่ไม่เท่าผมนั่นบวยวายซะด้วยเออมึงหล่อคนเดียวแน่นอนครับว่าแต่ที่บ้านน้องสไปค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหลังใหญ่อ๋อครับไปอวดรวยซะแล้วอันนี้ถามดีๆนะสไปค์คิดว่าหน้าตาพี่เป็นไงสวยเหมือนนางเอกละครเดี๋ยวเดี๋ยวไปกูเป็นผู้ชายโอเคไม่อยากรู้ก็ได้ฉันไม่ได้เจตนาไม่อยากรู้ละงอนไอ้บ้าแต่โดนเด็กใดกูแล้วน้องสไปค์รู้จักบริษัทตั้งหวังเจ๊งมาจากที่ไหนครับอ๋อรู้จักทาง TikTok แล้วถ้าสมมุติได้ทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจ๊งน้องสไปค์จะตื่นกี่โมงครับ6โมงเช้าพระมาโอ้โห6โมงเช้านี่ตื่นมาทำงานเหรอครับยังไม่ตื่นมึงจะพูดทำไมลืมถามแล้วน้องสไปค์อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ 11,000 12,000 13,000 14,000 56,000 7เออตกลงกี่บาท 18,000 โอเคก็แค่นั้นแล้วนิสัยส่วนตัวของคุณสไปค์เนี่ยเป็นคนยังไงครับใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังเนี่ยแล้วจะร่วมงานกันได้มั้ยวะแล้วอยากเข้ามาทำงานที่ตำแหน่งอะไรครับเต้นละบัม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 นี่คุณจะตลกเกินไปแล้วนะช็อตมุกจนเจ็บคอแล้วนะเลขาก็ลาออกยังมาเจออะไรแบบนี้อีกเฮ้ยชีวิตชาตินี้บริษัทกูจะเจริญสักทีไหมวะ